จุดเริ่มต้นของแบรนด์คือเกิดจากตัวสายเองเนี่ยแหละค่ะที่มีความคิดแบบอยากลองทำตามความฝันในขณะที่เรายังมีแรงอยู่ตอนนั้นเป็นนิสิตอยู่เลยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยต้องทำนะถ้าโอกาสมาแล้วเราต้องคว้าต่อให้ตอนนั้นเราไม่พร้อมแล้วเดี๋ยวเราค่อยปรับแล้วก็แก้ไขปัญหาถ้ารอวันที่เราพร้อมก็จะไม่ได้ทำแน่นอนเลยค่ะสูตรสำเร็จตายตัวค่ะบอกเลยว่าไม่มีคือช่วงแรกๆที่สาทำแบรนด์เนี่ยสาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำยังไงให้เราไปเปิดในดิสนีย์สตอร์เลยนะรวมไปถึงทำยังไงให้ดาราระดับโลกใส่กันหลายคนมากค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สารู้คือสาจะเป็นนางครึ่งแก้วเรียนรู้พัฒนาตลอดแล้วก็แบบเลิร์นนิ่งไบดูอิ่งของเราเนี่ยแหละคือพลังวิเศษที่จะทำให้เราไปถึงตรงนั้นค่ะนอกจากจิวเวลรี่ของเราวิภาจะมีข้อแข็งในแง่ของ storytelling ในแง่ของ positive energy ผ่านทางตัวจิวเวลรี่แล้วเราก็ยังมี quality ที่เรียกว่าใส่ได้จริงในทุกวันคือสายเชื่อว่าแบบเฮ้ยเครื่องประดับเนี่ยไม่จำเป็นต้องรอวันพิเศษวันออกงานค่อยใส่1ครั้งนะอยากให้เป็นเหมือนแบบ minimal everyday wear ค่ะคือการทำธุรกิจมันไม่ง่ายอะค่ะมันจะมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าอยากยอมแพ้คือหนทางมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอันนี้สักการันตีได้เลยแต่คืออย่างนึงที่อยากจะบอกทุกคนนะคะอยากให้แบบให้กำลังใจตัวเองเยอะๆวันที่โชคดีที่สุดอาจจะมาถึงได้ถ้าเราไม่ยอมแพ้ไปก่อนและวิภายังรอมา10 ปีเลยค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะทำตามความฝันตัวเองต่อไปค่ะ